เอาละครับเข้าสู่สาระระยะนี้อย่าไปไหนเลย มีเงินก็เก็บเอาไว้เถอะบางทีแม้ทั้งเมืองไทยนะบางคนบอกอยู่บ้านดีกว่าไปเดินห้างยังไม่อยากเดินเลยบางคนอยู่บ้านดีกว่าเริ่มกังวลละเริ่มกังวลละโดยเฉพาะใครที่มีกระตังเยอะๆและนิยมเที่ยวต่างประเทศค่ะสถานทูตไทยในกรุงลอนดอนประกาศเตือน Facebook ของทางสถานทูตนะครับค่ะเตือนว่าใครก็แล้วแต่คนของประเทศไหนที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะแล้วเดินทางเข้าประเทศอังกฤษจะถูกคัดกรองอย่างเข้มข้นเข้มข้นขึ้นเขายกระดับในการคัดกรองแล้วนะแล้วถ้าตรวจเจอพบหรือเจออาการหรือต้องสงสัยปุ๊บเขาจะขอกักตัวไว้เลยเอาขึ้นอย่างนี้ดีกว่าย่อเรื่องเลยนะฮะไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะโดยเฉพาะคนไทยฟังไว้นะฮะคนไทยที่จะไปลอนดอนคนของประเทศที่มีการระบาดของโรคถ้าเข้าประเทศอังกฤษในระยะนี้ไปจนกระทั่งถึงตอนปลายปีใช่ไหมฮะใช่ค่ะถึงปลายปีใช่ไหมฮะนะครับนะครับอ่านหรือยังครับนะครับนะครับเขาจะยกระดับมาตรการถึงขั้นถ้าเขาสงสัยถ้าเขาไม่มั่นใจเขาจะกักตัวดูอาการ14วันค่ะตรงนี้มันเป็นดุลพินิจแม้เป็นเรื่องวิชาการแม้เป็นเรื่องทางการแพทย์แต่การประเมินระดับของอาการถึงจุดที่ควรกักตัว14วันหรือไม่มันก็มีเรื่องดุลพินิจเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ค่ะดูสภาพอาการของคนนั้นๆแหละไม่ใช่อาการนั่นก็ส่วนหนึ่งแล้วเขาจะไปตรวจคนประเมินก็อีกส่วนหนึ่งใช่เขาจะไปประเมินหัวใจสำคัญที่สุดคนประเมินระดับของอาการนั่นแหละถึงระดับเสี่ยงหรือไม่ต้องกักตัว14วันหรือไม่อย่าลืมนะคนไทยไม่ค่อยกลัวตายเท่าไหร่มาตรการที่ดูเข้มข้นแต่ก็แฝงอากับกริยาไม่ค่อยกลัวตายเท่าไหร่เขาบอกจองตัวแล้วไงแต่ว่าฝรั่งโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยทางยุโรปเนี่ยเขาจะจริงจังกับเรื่องนี้มากให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพกับเรื่องความปลอดภัยสิ่งเหล่านี้นะคะเขาระวังอ่ะบางครั้งดุลพินิจในการประเมินระดับอาการควรกักตัวไว้ดูอาการหรือยังเนี่ยดุลพินิจของทางฝั่งอังกฤษกับทางฝั่งไทยบางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนกันนะใช่ดังนั้นสถานทูตไทยประจำกรุงลอนดอนจึงเตือนเลยว่าอย่าไปเลยช่วงนี้ช่วงนี้หยุดพักก่อนดีกว่ายังไม่ต้องเดินทางเพราะว่าถ้าเกิดเจอพบอาการมันรุนแรงหรืออะไรเขากักตัวไว้จะลำบากรับทราบกันตามนี้ค่ะที่จริงนะญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่อันตรายมากๆเลยและเขาว่ากันว่าข่าววงในเขาก็ซิปกันสนั่นหวั่นไหวญี่ปุ่นมีอยู่3เมืองเป็นพื้นที่อันตรายสุดๆเลยเมืองไหนประเดี๋ยวติดตามรายการเราไปเรื่อยๆประเดี๋ยวเราจะเปิดชื่อเมืองมันมีอยู่3เมืองของญี่ปุ่นเขาบอกว่าเด็ดขาดเลยเข้าไปนี่มีโอกาสติดเกิน 50% นะค่ะเพราะมันสุ่มเสี่ยงสุดๆมันแพร่ระบาดกันเยอะแล้วก็เป็นแพร่ระบาดระดับ3ที่ไม่รู้มาจากไหนอย่างไรนั่นแหละเกินขีดแดงสามเมืองของญี่ปุ่นมันเกินขีดแดงประกอบด้วยเมืองแดงชาเลยประกอบด้วยเมืองอะไรไปเดี๋ยวว่ากันช่วงกลางรายการเดี๋ยวว่ากันเราว่ากันก็แล้วกันนะครับ